พร่ระบาดโควิด-19 ครั้งนี้ส่งผลให้ภาครัฐต้องออกมาตรการสูงสุดเพื่อควบคุมสถานการณ์ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการเราคำนึงถึงความปลอดภัยของทั้งผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นสำคัญกระทรวงศึกษาธิการจึงมีมติให้เลื่อนการเปิดภาคเรียนในปี2564เป็นวันที่1มิถุนายนภายใต้การตัดสินใจนี้กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้อย่างไม่หยุดนิ่งไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดจึงเกิดแคมเปญครูพร้อมเพื่อให้ผู้เรียนครูและประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้และการพัฒนาทักษะทางอาชีพในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนครูพร้อมดำเนินการภายใต้คอนเซ็ปต์เรียนรู้เพื่อการสอนสอนเพื่อการเรียนรู้ซึ่งแบ่งออกเป็น3กลุ่มเป้าหมายกลุ่มแรกครูและบุคลากรทางการศึกษากระทรวงได้จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษาและการใช้เทคโนโลยีเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในอนาคตสำหรับผู้เรียนได้จัดเตรียมกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ให้กับทุกช่วงวัยทั้งระดับอนุบาลประถมศึกษามัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาโดยเป็นไปตามความเหมาะสมในการจัดกิจกรรมในแต่ละพื้นที่ภายใต้มาตรการของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดและในส่วนของประชาชนทั่วไปหากมีความสนใจในการพัฒนาทักษะส่วนบุคคลสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้เช่นกันและนี่คือสิ่งที่กระทรวงศึกษาธิการพร้อมใจรวมพลังสู้โควิดคิดสร้างสรรค์รับวันเปิดเทอมนอกจากนี้ในวันที่1มิถุนายนซึ่งเป็นวันเปิดภาคเรียนของปีการศึกษา2564กระทรวงศึกษาธิการมีการเตรียมความพร้อมและแบ่งรูปแบบการเรียนการสอนออกเป็น5รูปแบบด้วยกัน 1. ออนไซต์คือรูปแบบการมาเรียนที่สถานศึกษา 2. ออนไลน์คือรูปแบบการเรียนที่มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนผ่านอินเทอร์เน็ต 3. ออนดีมานด์คือรูปแบบการเรียนที่ผู้เรียนสามารถเรียนผ่านสื่อที่มีบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันต่างๆ4. On Air คือการเรียนที่สามารถเรียนผ่านโทรทัศน์ที่บ้านในช่อง DLTV และ 5. On Hand สำหรับนักเรียนที่ไม่มีความพร้อมทางเทคโนโลยีใดๆครูจะนำเอกสารการเรียนและใบงานแบบฝึกหัดไปให้ถึงบ้านซึ่งแต่ละสถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนได้หลากหลายรูปแบบตามศักยภาพและความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่โดยเน้นความปลอดภัยเป็นสำคัญภายใต้มาตรการของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสำหรับสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนแบบออนไซต์หรือการมาเรียนที่โรงเรียนจะมีมาตรการด้านความปลอดภัยดังต่อไปนี้ 1. มีจุดตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายและบันทึกผลการคัดกรองสุขภาพ 2. สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 3. มีจุดล้างมือพร้อมจัดเตรียมสบู่หรือแอลกอฮอล์สำหรับใช้ทำความสะอาด 4. เว้นระยะห่างทางสังคมระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตรรวมถึงการจัดเว้นระยะห่างของที่นั่งเรียนและที่รับประทานอาหาร 5. ทำความสะอาดและจัดให้มีการระบายอากาศที่ดีเพื่อให้อากาศถ่ายเทบริเวณห้องเรียนและพื้นที่บริเวณต่างๆ 6. ลดความแออัดลดระยะเวลาการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็นครูพร้อมเป็นการผนึกกำลังร่วมกันของกระทรวงศึกษาธิการเป็นครั้งแรกที่หน่วยงานหลักในกระทรวงศึกษาธิการไม่ว่าจะเป็นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกศน.พร้อมด้วยพลังจากภาคเอกชนโดยสช.ได้ร่วมมือกันสร้างแหล่งเรียนรู้เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปไม่ว่าจะอยู่กลุ่มใดก็สามารถได้รับการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาและทักษะอาชีพของตนเองในสถานการณ์แบบนี้เชื่อว่าทุกส่วนงานในกระทรวงศึกษาธิการย่อมได้รับผลกระทบ
แต่เราจะไม่ยอมให้ปัญหาเหล่านี้มาเป็นอุปสรรคในการเรียนรู้ของนักเรียนทุกคนในโอกาสนี้ขอฝากกำลังใจและความห่วงใยไปสู่ผู้เรียนผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านให้ก้าวผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยดีค่ะเราให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของผู้เรียนและการพัฒนาครูผู้สอนรวมถึงบุคลากรทางการศึกษาทุกคนขอให้ผู้ปกครองทุกท่านได้เชื่อมั่นว่าเราจะพัฒนาความรู้และศักยภาพทางการศึกษาให้กับบุตรหลานของท่านทุกคนภายใต้ความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งพวกเราพร้อมค่ะครูพร้อมครูพร้อมครูพร้อมค่ะครูพร้อม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 นี่เป็นจุดเริ่มต้นที่เราสัญญาว่าเราจะทำให้ดีขึ้นและดีกว่าที่ผ่านมาเราพร้อมแล้วคุณพร้อมหรือยังครูพร้อมรูปแบบการเรียนการสอนก็จะแบ่งตามประเภทของโรงเรียนทั้งหมด5ประเภทด้วยกันนะครับคือโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนน้อยกว่า120คนให้จัดการเรียนการสอนปกติในรูปแบบการศึกษาทางไกลหรือ DLTV ส่วนอีก4ประเภทคือโรงเรียนระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาที่มีนักเรียนห้องละไม่เกิน20ถึง25คนครับอีกประเภทก็คือโรงเรียนขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่พิเศษครับคุณผู้ชมครับที่มีนักเรียนแต่ละห้องมากกว่า20ถึง25คนรวมไปถึงโรงเรียนการศึกษาพิเศษและโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษครับให้จัดการเรียนการสอนปกติได้ร่วมกับการสอนแบบผสมผสานครับโดยการสอนแบบผสมผสานเป็นแบบไหนมาดูกันนะครับจะมี6รูปแบบอย่างเช่นการสลับชั้นเรียนของนักเรียนแบบสลับวันเรียนกันนะครับห้องนึงมา3วันอีกชั้นนึงมาอีก3วันหรือว่าจะเป็นการสลับชั้นเรียนแบบสลับวันมาเรียน5วันหยุด9วันและมาเรียนทุกวันแต่ว่าอาจจะสลับช่วงเวลามาเรียนก็ได้แบ่งเป็นช่วงเช้าและช่วงบ่ายก็แล้วแต่นะครับเป็นไปตามความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียนครับต้องใส่แมสมาโรงเรียนครับปรับตัวมากเลยครับก็ต้องใส่ผ้าปิดจมูกครับแล้วก็ค่อยออกจากบ้านครับปัดตัวล้างมือค่ะล้างเจลแล้วก็ใส่หน้ากากอย่างกระบวนการทุกอย่างต้องดำเนินการแบบเป็นทีมนะคะทำห้องใดห้องหนึ่งไม่ได้นะคะแล้วก็เมื่อได้มาตรการร่วมกันแล้วเราก็ลองมาทำแล้วก็ลองผิดลองถูกทดลองใช้ก่อนนะคะว่าก่อนที่จะใช้จริงกับเด็กเนี่ยมันใช้ได้ผลไหมแล้วมีปัญหาอุปสรรคอะไรเราก็เอามาปรับในการแก้ไขค่ะตอนนี้ก็เรามีมาตรการหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาตรการการส่งงานนะคะแล้วก็เป็นที่กั้นนะคะสำหรับให้นักเรียนนั่งทำงานนะคะเป็นการผ่อนคลายจากการใช้หน้ากากอนามัยนะคะซึ่งเราก็คิดถึงใจเด็กนะคะว่าเด็กเวลาใส่หน้ากากอนามัยเนี่ยตลอดเวลาเนี่ยเด็กจะรู้สึกอึดอัดนะคะการทำตัวกั้นตัวนี้เป็นการกั้นละอองฝอยนะคะก็เพื่อที่จะให้นักเรียนได้ผ่อนคลายได้หายใจสะดวกขึ้นนะคะเวลาทำงานนะคะก็เข้มงวดขึ้นค่ะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ว่าไปปิดกั้นพัฒนาการของเด็กเพราะว่าจริงๆแล้วเด็กก็ต้องมีการสื่อสารกันนะคะแต่ว่าเราใช้นะคะเราใช้ในเรื่องของตัวที่กั้นละอองฝอยนะคะที่กั้นละอองฝอยเนี่ยเป็นตัวที่ช่วยนะคะช่วยบรรเทาเบาบางตรงนี้อาจจะไม่ได้ผล 100% เต็มแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยทำให้เราช่วยทำให้เด็กเนี่ยห่างไกลจากตัวโรคนี้ได้นะคะตอนนี้คือที่สพท.กำหนดมาเนี่ยก็คือไม่เกิน20คนต่อห้องเรียนนะคะห้องที่เกิน20คนขึ้นไปอาจจะใช้หอประชุมนะคะหรือว่าเป็นการเรียนร่วมกันก่อนแล้วก็เวลาแยกมาฝากอีกห้องนึงนะคะที่อยู่ใกล้เคียงกันอย่างเช่นห้องป.2มี26คนอย่างเงี้ยห้องป.1มีแค่13คนอย่างเงี้ยที่ว่างของห้องป.1ก็ยังมีเยอะก็สามารถที่จะช่วยกันดูแลได้นะคะครูก็สามารถสอนได้ไม่ใช่ว่าครูป.1ไปสอนเด็กป.2ไม่ได้คือจุดประสงค์แล้วเนี่ยคือโรงเรียนเนี่ยอยากให้เด็กทุกคนได้มาเรียนนะ
ะแล้วเด็กจะได้เต็มที่นะคะได้รับความรู้เต็มที่ได้รับเนื้อหาเต็มที่นะคะได้มาอยู่กับสังคมที่มีเพื่อนฝูงนะคะแต่เด็กต้องยอมรับกติกาที่มันเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยสูงนะครับนักเรียนเป็นชาวกะเหรี่ยงแล้วก็หลายหมู่บ้านไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับเราจะใช้วิธีออนไลน์ไม่ได้นะครับก็เลยเลือกวิธีนี้นะครับก็คือเตรียมใบงานนะครับไปแจกให้นักเรียนตามหมู่บ้านต่างๆระยะเวลาในการแจกใบงานเราก็จะแจกสัปดาห์ละ1ครั้งนะครับก็คือมีใบงานอยู่อย่างมัธยมก็จะมีอยู่5วิชาหลักที่เราเน้นนะครับส่วนประถมก็จะเน้นการอ่านออกเขียนได้นะครับแจกสัปดาห์ละ1ครั้งนะไปแจกใบงานใหม่แล้วก็จะเก็บใบงานเก่ามาด้วยนะครับเอามาให้คุณครูเพื่อตรวจนะครับให้คะแนนปัญหาที่เจอนะครับตอนขึ้นไปแจกใบงานก็มีหลายหมู่บ้านนะครับที่ไม่ให้ครูเข้าไปนะครับก็จะมีอปพ.ร.มาตรวจนะครับมาเขาเรียกว่าปิดหมู่บ้านไว้นะเพื่อป้องกันเชื้อโรคจากคนต่างถิ่นเข้าไปเราก็จะใช้วิธีการติดต่อกับผู้นำชุมชนนะครับแล้วก็ฝากใบงานแล้วก็ให้รายชื่อไปว่าในใบงานนี้มีนักเรียนคนไหนบ้างนะครับก็จะเป็นการแก้ปัญหาให้ครูเข้าไปในหมู่บ้านแล้วก็ไปช่วยนะครับแนะนำนักเรียนเพิ่มเติมนะครับในการเรียนในสิ่งที่เรียนไม่เข้าใจให้มากขึ้นกว่าเดิมเปิดประสบการณ์ใหม่ของการเรียนรู้ที่จะทำให้การเรียนการสอนเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาด้วย OBEC Content Center ทุกโปรแกรมและแพลตฟอร์มการเรียนรู้ครบวงจรครอบคลุมประเภทเนื้อหามากที่สุดประกอบด้วย5ชุดโปรแกรมและแอปพลิเคชันสุดทันสมัยได้แก่1 Authoring Tool สร้างและอัปโหลดเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์2 Content Verification System ตรวจสอบเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์3 Content Management Systemบริหารจัดการเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ 4. Local Content Server ให้บริการเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ 5. Content Center ใช้งานเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์เหมาะสำหรับนักเรียนครูอาจารย์ศึกษานิเทศบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปซึ่งผู้ใช้งานทั่วไปสามารถเข้าใช้งานชุดโปรแกรมและแอปพลิเคชันได้ดังนี้ Authoring Tool สร้างและอัปโหลดเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์โปรแกรมที่ใช้ในการสร้างเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบไฟล์ EPUB และอัปโหลดไฟล์ EPUB เข้าสู่ระบบผู้ใช้สามารถแทรกตารางภาพเสียงวิดีทัศน์วัตถุ3มิติแกลเลอรี่เพื่อสร้างเป็นเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์พร้อมทั้งเชื่อมโยงเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์จาก Content Center ได้เมื่อสร้างเนื้อหาด้วย Authoring Tool เสร็จเรียบร้อยแล้วเนื้อหาจะถูกส่งต่อไปตรวจสอบที่ระบบ Content Verification System ก่อนอัปโหลดขึ้นสู่ Content CenterContent Center ใช้งานเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์เป็นแอปพลิเคชันสำหรับเข้าถึงและใช้งานเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ใน8ประเภทเนื้อหารองรับการค้นหาและการกรองเนื้อหาตาม3หมวดหมู่ได้แก่กลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับชั้นและระบบทศนิยมดิวอี้มาพร้อมการใช้งานสุดทันสมัยให้คุณเพลิดเพลินไปกับการเรียนรู้พร้อมติดตามความคืบหน้าของตนเองได้ทุกเวลาคุณยังสามารถให้คะแนนเนื้อหาที่ชื่นชอบให้คำแนะนำหรือแชร์เนื้อหาไปยังโซเชียลมีเดียส่วนตัวได้อีกด้วย Local Content Server ให้บริการเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ระบบที่ติดตั้งและให้บริการเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายภายในของโรงเรียนหรือหน่วยงานสามารถอัปเดตเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ๆเพิ่มเติมจากระบบส่วนกลางได้เมื่อทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตชุดโปรแกรมและแพลตฟอร์มการเรียนรู้ OBEC Content Centerให้บริการเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด8ประเภทได้แก่1หนังสือ2วิดีโอ3รูปภาพ4เสียง5แอปพลิเคชัน6ข้อสอบ7เทมเพลต8แฟลช1หนังสือ
มีทั้งหนังสือเรียนและหนังสือเสริมการเรียนรู้รองรับทั้งไฟล์ PDF และ EPUB 3.0 ใช้ได้ทั้งในชั้นเรียนและการทบทวนความรู้ด้วยตนเอง 2. วิดีโอมีวิดีโอคลิปความรู้ครอบคลุมทุกระดับชั้นอัปเดตใหม่ทุกเดือน 3. รูปภาพให้คุณดาวน์โหลดรูปภาพถูกลิขสิทธิ์เพื่อนำไปใช้สร้างสรรค์สื่อหรือใช้เพื่อการเรียนรู้ได้ไม่จำกัดคุณยังสามารถอัปโหลดรูปภาพที่ถ่ายเองเพื่อแชร์ให้เพื่อนๆได้อีกด้วย 4. เสียงไฟล์เสียงถูกลิขสิทธิ์สำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนหรือสร้างสรรค์สื่อ 5. แอปพลิเคชันรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS 6. ข้อสอบคลังข้อสอบที่ให้ครูอาจารย์จัดชุดข้อสอบเพื่อใช้ในชั้นเรียนได้สะดวกและง่ายดายพร้อมระบบเฉลยสุดทันสมัย 7. เทมเพลตแม่แบบเอกสารตามคุณลักษณะของสพท.เพื่อการใช้งานสำหรับครูอาจารย์และนักเรียนพร้อมแม่แบบเอกสารอื่นๆที่มีความสวยงามพร้อมให้ประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย 8. แฟลชสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบเกมที่สนุกสนานเหมาะสำหรับใช้จัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนไม่เพียงใช้งานเนื้อหาทั้ง8ประเภทได้อย่างเต็มอิ่มคุณยังสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างและอัปโหลดเนื้อหาเพื่อให้นักเรียนครูและคนไทยทั้งประเทศได้ใช้งานอีกด้วยเปิดสู่โลกแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่พร้อมโอกาสในการสร้างสรรค์เนื้อหาและใช้งานเนื้อหาคุณภาพได้อย่างไร้ขีดจำกัดเพียงดาวน์โหลดติดตั้งและสมัครสมาชิกก็สามารถเข้าใช้งานได้ทุกแอปพลิเคชันตามสิทธิการใช้งานผ่านช่องทางต่างๆดังต่อไปนี้ช่องทางเว็บไซต์ contentcenter.obec.go.th ช่องทางโมบายติดตั้งบนระบบปฏิบัติการ iOS ช่องทางโมบายติดตั้งบนระบบปฏิบัติการ Androidนอกจากในรูปแบบแอปพลิเคชันแล้วคุณยังสามารถใช้งานคอนเทนต์เซ็นเตอร์บนเว็บเบราว์เซอร์ได้อีกด้วยร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ยุคดิจิทัลสำหรับทุกคนมาเป็นเพื่อนกับเราได้บนทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของ OBEC Content Center ไม่ว่าจะเป็นช่องทางเว็บไซต์ contentcenter.obec.go.th Facebook Fanpage OBEC Content Center LINE Official Account OBEC Content Center YouTube ChannelOBEC Content Center Twitter @CenterOBEC ถึงเวลาทำให้การเรียนรู้เป็นเรื่องง่ายและสนุกกว่าที่เคยเมื่ออยากเรียนรู้ใช้งานเรา OBEC Content Center โรงเรียนบ้านเกาะนาน้อยอำเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีนักเรียนตั้งแต่อนุบาลถึงประถม6รวม68คนเดิมใช้วิธีทลายกำแพงห้องให้เด็กหลายชั้นนั่งเรียนด้วยกันกับครูคนเดียวแต่เทอมนี้มีนโยบายขยายผลการเรียนทางไกลในโรงเรียนเล็กทุกโรงจึงเป็นครั้งแรกที่เด็กๆได้เรียนแยกชั้นทุกวิชาแต่ละชั้นนั่งหันเข้าผนังคนละด้านดูครูที่อยู่ในทีวีครูตู้คือสรรพนามที่เด็กๆเรียกคุณครูที่อยู่ในทีวีซึ่งสัญญาณภาพถูกส่งผ่านดาวเทียมมาจากอาคารเรียนภายในโรงเรียนวังไกลกังวลอำเภอโหหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่ถูกดัดแปลงให้เป็นทั้งห้องเรียนและห้องส่งสถานีโทรทัศน์ออกอากาศสดพร้อมๆกัน15ช่องมีนักเรียนของโรงเรียนวังไกลกังวลมานั่งเรียนอยู่จริงๆไปพร้อมๆกับนักเรียนนับล้านคนที่ดูอยู่ปลายทางและได้รับเนื้อหาที่มีคุณภาพในระดับเดียวกันบางชั่วโมงก็มีกิจกรรมสนุกๆให้เด็กๆได้ทำตามแบบนี้เรียนโทรทัศน์ก็สนุกเหมือนกันสนุกมากแต่แม้บางทีเรียนไม่ทันเด็กๆก็ยิ่งต้องตั้งใจเขียนให้ไวหน่อยโทรทัศน์ไปไวเกินก็ต้องเขียนไวๆคุณครูที่อยู่ในชั้นเรียนนะคะจะเป็นผู้คอยช่วยเหลือแนะนำนักเรียนที่มีปัญหาเรียนไม่ทันโทรทัศน์ค่ะการผลักดันอย่างจริงจังของกระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่ช่วงกลางปีที่ผ่านมาทำให้โครงการตามพระราชดำรินี้เกิดผลในวงกว้างขึ้นอีกขั้นหนึ่ง
นื่องจากสถานการณ์โควิดเนาะเราก็คาดสนิทแล้วก็ได้มีการประชุมนะคะได้มีการกำหนดรูปแบบการสอนนะคะซึ่งเราก็ได้ดูในรูปแบบวิชาเราก็คือน่าจะเหมาะเกี่ยวกับการเรียนออนไลน์อะค่ะค่ะคราวนี้ก็เลยคิดว่าการสอนออนไลน์เนี่ยก็เลยดึงใช้เฟซบุ๊กอะค่ะเข้ามาร่วมในการสอนก็คือว่าให้เด็กๆเนี่ยค่ะเข้าไปในกลุ่มเฟซบุ๊กที่เราตั้งขึ้นนะคะเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าโรงเรียนบ้านกลางเนี่ยนะคะจะอยู่ค่อนข้างไกลจากอำเภอเมืองอะค่ะนะคะFacebook เนี่ยเด็กมีคนค่ะก็เลยคิดว่าเป็นทางที่จะติดต่อเด็กเนี่ยได้สะดวกมากที่สุดอะค่ะก็เลยเลือกที่จะใช้การเรียนแบบออนไลน์โดยใช้แอปพลิเคชัน Facebook เข้ามาค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็อย่างที่บอกอะค่ะแรกๆก็คือสอนแบบบรรยายธรรมดาทั่วไปนะคะตอนนี้เด็กเนี่ยไม่ค่อยมีการโต้ตอบไม่ค่อยมีการสนทนาเด็กเนี่ยเขาเรียนน้อยนะคะแล้วในส่วนที่สอนเนี่ยในคลิปเนี่ยนะคะเป็นสอนวิชาหน้าศิลป์เพิ่มเติมชั้นม.4คราวนี้เราก็ได้ดูเนื้อหาวิชาแล้วก็โอ๊ยมีเด็กกำลังเรียนเพลงปลุกใจอยู่แล้วก็กำลังคิดว่าทำยังไงดีนะให้เด็กรู้สึกสะใจให้เด็กรู้สึกแบบอยากเข้ามาเรียนเยอะเพราะว่าเอาตรงๆนะคะแบบวิชาหน้าศิลป์เนาะก็อาจจะคิดว่าแบบเด็กบางคนอาจจะคิดว่าไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่แต่ที่ฉันลองเราก็พยายามหาแนวการสอนใหม่ๆอะค่ะเพื่อให้เด็กอยากเข้ามาเรียนมากขึ้นก็เลยเป็นตามคลิปอะค่ะก็คือว่าสอนในปลุกใจก็คือแต่งตัวเป็นวีรสตรีไทยอะค่ะส่วนหน้าก็คือว่าเพิ่มเติมเอาเพื่อให้เด็กแบบรู้สึกโอ๊ยคุณครูเป็นอะไรทำไมคุณครูแต่งหน้าแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเด็กก็เข้ามามากเลยฝากให้กำลังใจนะคะคุณครูทั้งประเทศเลยนะคะว่าในโควิดเนี่ยอาจจะอยู่กับเราอีกยาวนะคะก็อยากให้คุณครูไทยเนี่ยนะคะช่วยกันนะคะหาคิดหาวิธีการสอนใหม่ๆนะคะเพราะว่าเด็กเนี่ยพร้อมที่จะรับเกี่ยวกับการเรียนใหม่ๆอยู่แล้วนะคะยังไงก็ขอให้คุณครูเนี่ยนะคะสู้ๆต่อไปค่ะเพราะว่าเด็กก็อยากจะเรียนกับคุณครูที่มีวิถีนวัตกรรมใหม่ๆอยู่แล้วค่ะสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการจัดการเรียนการสอนในช่วงวิกฤตโควิด-19 ซึ่งมีแนวทางในการดำเนินการทั้งรูปแบบออนไซต์ออนไลน์และรูปแบบผสมผสานทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ตั้งของสถานศึกษาและบริบทของแต่ละสาขาวิชาที่เปิดสอนมาดูกันว่าการจัดการศึกษาแต่ละรูปแบบเป็นอย่างไรการเรียนในรูปแบบออนไลน์มีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกใช้งานโดยส่วนใหญ่เลือกใช้งานเครื่องมือของ Microsoft หรือ Google Workspace ในการเริ่มเรียนในรูปแบบออนไลน์นั้นเริ่มจากการนัดหมายของครูผู้สอนกับกลุ่มผู้เรียนผ่านทางกลุ่มแชทอาทิเช่น LINE และ Facebook ให้กลุ่มผู้เรียนได้เข้าใจไปในทิศทางเดียวกันและเพื่อช่องทางการแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมจากนั้นเข้าสู่กระบวนการเข้าสู่ห้องเรียนแบบออนไลน์ครูผู้สอนจะส่งลิงก์เข้าสู่ห้องเรียนผ่านทางกลุ่มแชทโดยครูผู้สอนได้เตรียมแพลตฟอร์มเนื้อหารายวิชาเอกสารประกอบการสอนสื่อการสอนคลิปวิดีโอแบบจำลองรูปภาพแบบทดสอบช่องทางการอัปโหลดส่งงานและอื่นๆที่ใช้ในการเรียนทั้งภาคเรียนจนครบในแพลตฟอร์มนั้นๆนอกจากมีการเข้าสู่ห้องเรียนแบบออนไลน์แล้วครูผู้สอนจะมีวิธีการสอนแบบสดหรือการใช้วิดีโอคอลแบบกลุ่มผ่าน Google Meet, Zoom, Line, Facebook, Discord หรือผ่านช่องทางอื่นๆที่ครูผู้สอนถนัดโดยจะมีการสาธิตอธิบายข้อมูลต่างๆตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เรียนนั้นๆเช่นสาธิตการทำอาหารผู้เรียนเตรียมอุปกรณ์และทำตามพร้อมกับครูผ่านวิดีโอคอลหากมีข้อสงสัยก็สามารถซักถามได้ทันทีระหว่างกระบวนการจัดการเรียนการสอนครูผู้สอนจะมีการติดตามผู้เรียนแบบออนไลน์ผ่านทางกลุ่มแชทการวิดีโอคอลแบบกลุ่มหรือการวิดีโอคอลเป็นรายบุคคลทั้งนี้เมื่อมีผู้เรียนขาดการส่งงานหรือไม่สามารถติดต่อได้ครูผู้สอนจะมีการติดตามผ่านทางผู้ปกครองหรืออาจารย์ที่ปรึกษาและร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที
กระบวนการวัดผลทางการเรียนของผู้เรียนผู้ปกครองสามารถดูผลการเรียนแบบเรียลไทม์ผ่านครูประจำวิชานั้นๆหรือผ่านทางระบบของสถานศึกษาเช่นระบบ RMS ระบบสท.02ออนไลน์รูปแบบออนไซต์เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบเข้ามาเรียนที่สถานศึกษาและออกฝึกงานฝึกอาชีพในสถานประกอบการแต่ต้องมีมาตรการการป้องกันความเสี่ยงโดยมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรมอนามัยการสวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างล้างมือบ่อยๆและทำความสะอาดพื้นที่อยู่เป็นประจำมีระบบคัดกรองประวัติของผู้เรียนก่อนเข้ามาออนไซต์เป็นประจำทุกวันรูปแบบผสมผสานสถานศึกษาอาจมีการกำหนดให้ผู้เรียนมาเรียนแบบออนไซต์ผสมกับการเรียนแบบออนไลน์ซึ่งขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของสถานศึกษาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังอยู่ในนโยบายของกรมอนามัยที่จะต้องปฏิบัติตามอุปสรรคในการเรียนออนไลน์คือข้อจำกัดด้านอุปกรณ์ทั้งนี้ครูผู้สอนได้มีการสำรวจผู้เรียนถึงความพร้อมและทำการเตรียมการสอนให้ตรงตามความพร้อมด้านอุปกรณ์ของผู้เรียนส่วนใหญ่โดยอุปกรณ์พื้นฐานอาทิเช่นโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและปรินเตอร์หากผู้เรียนขาดอุปกรณ์พื้นฐานเหล่านี้สถานศึกษาจะจัดพื้นที่สำหรับการเรียนหรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีความพร้อมสนับสนุนให้ผู้เรียนเพิ่มเติมช่องทางการเรียนรู้เพิ่มเติมของอาชีวศึกษาเช่น www.vec.go.th YouTube R Channel Net VEC Media YouTube Channel คลังสื่อ ICT Facebook ประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นต้นจากเหตุการณ์ปัจจุบันการระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้กระบวนการเรียนรู้เปลี่ยนแปลงไปสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงได้นำเอาเทคโนโลยีต่างๆรูปแบบการสอนใหม่ๆมาขับเคลื่อนพัฒนาและผลักดันการศึกษาอย่างไม่หยุดยั้งอาชีวะฝีมือชนผลสร้างชาติการจัดการเรียนการสอนภายใต้ความปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเอกชนดำเนินต่อไปอย่างมีคุณภาพการแพร่ระบาดของโควิด-19 นั้นทำให้เกิดผลกระทบไปหลายภาคส่วนรวมทั้งระบบภาคการศึกษากระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้มุ่งสร้างความมั่นใจและปลอดภัยเพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้มั่นใจในการบริการการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวพร้อมรับรองการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆตามบริบทของแต่ละโรงเรียนและของนักเรียนได้ตามความเหมาะสมง่ายต่อการปฏิบัติได้จริงใน5รูปแบบได้แก่การจัดการเรียนการสอนแบบปกติเป็นการสอนออนไซต์คือการสอนปกติในชั้นเรียนเว้นระยะห่าง 1.5 เมตรนักเรียนไม่เกิน25คนต่อ1ห้องเรียนทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยและการจัดการเรียนการสอนแบบทางไกลได้แก่การเรียนการสอนแบบออนแอร์เป็นการสอนผ่านระบบโทรทัศน์เช่น DLTV การเรียนการสอนแบบออนไลน์เป็นการสอนแบบถ่ายทอดสดผ่านเครื่องมือต่างๆเช่นโปรแกรม Zoom Microsoft Teams Google Hangout Meet LineFacebook Live เป็นต้นการเรียนการสอนแบบ On Demand เป็นการสอนผ่านเว็บไซต์หรือ YouTube Application การเรียนการสอนแบบ On Hand เป็นการสอนโดยการนำส่งเอกสารที่บ้านเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้อย่างต่อเนื่องและปลอดภัยพร้อมเรียนรู้และสนุกไปกับทักษะและประสบการณ์ในยุค New Normal ตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเอกชนในสถานการณ์วิกฤตโควิด-19
สถานการณ์ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบไปทุกภาคส่วนรวมถึงภาคการศึกษาที่ส่งผลให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติได้กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายการจัดการเรียนการสอนในแบบออนไลน์อันเป็นช่องทางที่สำคัญที่มีความจำเป็นภายใต้ข้อจำกัดดังกล่าวพร้อมมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่เข้ามามีส่วนเพื่อพลิกโฉมระบบการศึกษาในการร่วมมือกันฝ่าวิกฤตโควิด-19 ในครั้งนี้ดังนี้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหรือสช.จึงได้มีการประชุมการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาออนไลน์โดยได้มีการร่วมลงนาม MOU กับ23องค์กรพันธมิตรจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือการศึกษาออนไลน์ของศูนย์การเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัลสช. OPEC Digital Learning Center หรือ ODLC พร้อมบูรณาการความร่วมมือในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพิ่มขีดความสามารถสู่การขับเคลื่อนการศึกษาท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 โดยองค์กรพันธมิตรได้มีการสนับสนุนในด้านคอนเทนต์และระบบแพลตฟอร์มในด้านต่างๆที่หลากหลายอาทิสกูไรท์แพลตฟอร์มตัวช่วยอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการภาระงานต่างๆพร้อมลดค่าใช้จ่ายสถานศึกษาช่วยลดภาระงานของครูรวมทั้งช่วยเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารและการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้บริหารครูนักเรียนและผู้ปกครองเข้าหากันผ่านมือถือแบบเรียลไทม์พร้อมฟังก์ชันต่างๆที่ตอบโจทย์ครบทุกความจำเป็นทุกรูปแบบในการบริหารจัดการสถานศึกษาอาทิฟังก์ชันเรียนออนไลน์ฟังก์ชันระบบตรวจข้อสอบออนไลน์ฟังก์ชันระบบชำระสินค้าออนไลน์ด้วยการซื้อขายในรูปแบบเงินดิจิทัลก้าวสู่โลกแห่งสังคมไร้เงินสดฟังก์ชันการชำระค่าเทอมออนไลน์ฟังก์ชันระบบรับส่งนักเรียนอัตโนมัติผ่านโมบายแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ Talentดีบริการค้นหาพรสวรรค์ด้วยนวัตกรรมค้นหาศักยภาพพร้อมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพรายบุคคลได้อย่างตรงจุดสามารถวิเคราะห์ในรูปแบบออนไลน์มัลติมีเดียพร้อมการให้ข้อมูลและให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือสสวท.คอนเทนต์ในการพัฒนาการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มสำหรับกลุ่มสาระวิชาฟิสิกส์เคมีชีววิทยาคณิตศาสตร์เทคโนโลยีโลกดาราศาสตร์และอวกาศวิทยาศาสตร์ทั่วไปตั้งแต่ระดับชั้นประถมวัยถึงมัธยมศึกษาตอนปลายบริษัทดนตรีและศิลปะซิมโฟนีจำกัดคอนเทนต์และแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันในการพัฒนาเพื่อใช้สำหรับเป็นสื่อในการเรียนการสอนการบรรเลงดนตรีสากลอย่างถูกต้องตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6นอกจากนี้ยังมีคอนเทนต์ต่างๆจากองค์กรพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นวิดีทัศน์คลังภาพอีบุ๊กแผนการสอนและคอร์สออนไลน์อีกมากมายที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนให้กับทั้งผู้สอนและผู้เรียนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมีความห่วงใยในการจัดการการศึกษารวมทั้งสุขภาพของผู้เรียนและผู้สอนเป็นอย่างยิ่งจึงพร้อมยกระดับการศึกษาวิถีใหม่ก้าวสู่โลกดิจิทัลเต็มรูปแบบด้วยการผสานและเชื่อมโยงความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากทุกภาคส่วนที่เข้ามาช่วยกันขับเคลื่อนเพื่อให้การศึกษาของประเทศไทยก้าวพ้นจากสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 พร้อมจับมือเดินหน้าสู่การพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืนต่อไปจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด -19 โรงเรียนปรินซ์รอยัลวิทยาลัยมีความห่วงใยต่อสุขภาพและสวัสดิภาพของนักเรียนครูบุคลากรทุกคนจึงมีมาตรการและแนวปฏิบัติเตรียมความพร้อมอย่างเคร่งครัดโดยสรุปดังนี้มาตรการก่อนเปิดภาคเรียนทำความสะอาดอาคารสถานที่ห้องเรียนห้องประกอบห้องสมุดห้องพยาบาลสนามเด็กเล่นโรงอาหารและจุดสัมผัสเสี่ยงเตรียมจุดคัดกรอง15จุดทั่วทั้งโรงเรียนเตรียมพร้อมศูนย์คัดกรองจัดเตรียมอุปกรณ์คัดกรองอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งประเมินความเสี่ยงนักเรียนครูบุคลากรนักการรปภ.และพนักงานทำความสะอาดทุกคนมาตรการก่อนเข้าอาคารเรียนและระหว่างเรียนครูบุคลากรนักเรียน
้องวัดอุณหภูมิและติดสติ๊กเกอร์ในจุดคัดกรองที่กำหนดก่อนเข้าอาคารเรียนนักเรียนเคารพธงชาติในห้องเรียนของตนเองล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าห้องเรียนครูบุคลากรนักเรียนทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าขณะจัดการเรียนการสอนรักษาระยะห่างและหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องสัมผัสตัวการเว้นระยะห่างในการเข้าแถวซื้ออาหารและการรับประทานอาหารกลางวันครูผู้สอนสังเกตอาการเจ็บป่วยระหว่างเรียนหากมีอาการผิดปกติไม่สบายให้ส่งต่อห้องพยาบาลทำความสะอาดอุปกรณ์การสอนก่อนและหลังใช้งานนักเรียนทุกคนต้องบันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึกสุขภาพเป็นประจำทุกวันขอความร่วมมือผู้ปกครองไม่เข้าไปในพื้นที่อาคารเรียนแผ่นภูมิเรื่องอะไรครับคุณสุเมธแผ่นภูมิรถยนต์จอดรถนอกจากนี้ครับรถยนต์จอดอยู่ที่ลานจอดรถในห้างสรรพสินค้านะครับมีทั้งหมดกี่สีสี่สีสี่สีมีสีเทาขาวสีขาวสีครีมสีดำสีเทาคิดเป็นเศษส่วนเท่าไหร่ของรถทั้งหมดครับThank you.
สวัสดีครับด้วยความคิดถึงและห่วงใยด้วยสถานการณ์ที่เราทุกคนต้องปรับเปลี่ยนและเรียนรู้วิถีชีวิตใหม่หรือ New Normal ให้เป็นอีกหนึ่งทักษะของชีวิตที่เพิ่มเข้ามาแน่นอนครับในปีการศึกษานี้เราได้มีทักษะชีวิตใหม่ๆไปพร้อมกับคำศัพท์ใหม่ๆเช่น Learn from home เอ่ย Work from home เอ่ยและที่เราคุ้นหูกันที่สุดก็คือการเรียนออนไลน์มาพร้อมกับเจ้าโคโรนาไวรัสดีซีสหรือโควิด-19ทำให้เราต้องเลื่อนการเปิดภาคเรียนออกไปและโรงเรียนเซนต์โจเซฟศรีสงครามของเราก็ได้มีการสอนผ่านระบบออนไลน์เอาละครับเราจะยกตัวอย่างการสอนผ่านระบบออนไลน์ที่โรงเรียนของเราได้จัดทำขึ้นจะเป็นยังไงนั้นไปรับชมพร้อมกันครับในหลักหน่วยมีทั้งหมด3ในหลัก10มีทั้งหมด2ในหลักร้อยมีทั้งหมด1 2 3 4 5 5ฟังก็คือผู้ส่งสารและก็ผู้รับสารสำหรับเสียงในภาษาไทยของเราวันนี้นะคะเรามาดูความหมายกันเลยค่ะความหมายมิกา is a tennis player มิกาเขาเป็นนักกีฬาเทนนิส My sister has a ring น้องสาวของฉันมีแหวนหนึ่งวงค่ะ Bomb is an unreliableการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนดาราสมุทรอรัญประเทศจังหวัดสระแก้วภายใต้มาตรการป้องกันความปลอดภัยจากโควิด-19 ทางโรงเรียนจัดให้มีการวัดอุณหภูมิก่อนเข้าโรงเรียนอย่างเคร่งครัดและจุดบริการล้างมืออย่างทั่วถึงรวมไปถึงจุดคัดกรองสแกน QR Code ไทยชนะสำหรับผู้ปกครองและผู้ที่มาติดต่องานณห้องธุรการของโรงเรียนทั้งนี้ทางโรงเรียนยังเน้นย้ำการเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างน้อย 1-2 เมตรภายในห้องเรียนยังมีการติดตั้งฉากกั้นเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับนักเรียนคุณครูและบุคลากรในช่วงพักกลางวันของโรงเรียนจัดให้มีการพักเป็น4ช่วงเวลาเพื่อลดการอยู่รวมกันเป็นหมู่มากและติดตั้งฉากกั้นโต๊ะรับประทานอาหารเพื่อลดการแพร่ระบาดของโควิด-19มาตรการป้องกันความปลอดภัยจากโควิด-19 โรงเรียนดาราสมุทรสระแก้วได้มีมาตรการป้องกันดังนี้เมื่อนักเรียนมาถึงโรงเรียนจะมีการวัดอุณหภูมิณจุดคัดกรองจากคณะครูหากปรากฏว่าอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 องศาเซลเซียสให้แยกนักเรียนออกและแจ้งผู้ปกครองให้มารับกลับบ้านนักเรียนจะต้องทำการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือน้ำสบู่ที่อ่างล้างมือทุกครั้งกิจกรรมการเข้าแถวหน้าเสาธงนักเรียนจะเข้าแถวหน้าห้องเรียนของตนเองโดยมีครูประจำชั้นควบคุมดูแลโรงเรียนได้จัดเจลแอลกอฮอล์ให้นักเรียนได้ล้างมือก่อนเข้าห้องเรียนทุกห้องเรียนการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนนั้นทางโรงเรียนดำเนินการโดยแบ่งนักเรียนออกเป็น2กลุ่มสลับกลุ่มกันมาเรียนกลุ่มละไม่เกิน20คนต่อห้องเรียนนักเรียนและครูทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียน
ก่อนช่วงเวลาพักรับประทานอาหารกลางวันทุกครั้งนักเรียนจะต้องเข้าแถวเพื่อล้างมือด้วยน้ำสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ตามจุดที่โรงเรียนกำหนดไว้ช่วงเวลาพักรับประทานอาหารกลางวันนั้นโรงเรียนจะแบ่งช่วงเวลาเป็น2ช่วง1ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงประถมศึกษาปีที่4พักเวลา 11:40 น. 2ชั้นประถมศึกษาปีที่5ถึงมัธยมศึกษาปีที่3พักเวลา 12:00 น. การเว้นระยะห่างในการรับประทานอาหารให้นักเรียนนั่งโต๊ะละไม่เกิน4คนใช้ช้อนและแก้วน้ำส่วนตัวของนักเรียนเองสำหรับนักเรียนระดับประถมวัยจะมีครูดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนได้รับความปลอดภัยและมีการเฝ้าระวังอย่างดีที่สุดด้วยความห่วงใยจากผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนดาราสมุทรสระแก้วโรงเรียนเต็กกาดรุณธรรมโรงเรียนคุณธรรมก้าวนำ3ภาษามีแนวทางการจัดการเรียนการสอนภายใต้มาตรการป้องกันความปลอดภัยจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019ดังนี้1เมื่อนักเรียนเดินทางมาโรงเรียนนักเรียนต้องผ่านจุดคัดกรองโดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย1เมตรนอกจากนี้ยังต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และวัดอุณหภูมิก่อนเข้าโรงเรียนหากพบว่าอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 องศาเซลเซียสจะคัดแยกนักเรียนออกและแจ้งผู้ปกครองเพื่อมารับกลับบ้าน 2. โรงเรียนได้ทำจุดเว้นระยะห่างตามสถานที่ต่างๆเช่นอาคารเรียนหน้าเสาธงห้องน้ำโรงอาหารร้านค้าสวัสดิการของโรงเรียน 3. ในการจัดกิจกรรมหน้าเสาธงได้แยกระดับชั้นอนุบาลประถมศึกษาและมัธยมศึกษาโดยยืนเว้นระยะห่างอย่างน้อย1เมตรพร้อมสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 4. การจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์มีการจัดโต๊ะเก้าอี้โดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย1เมตรในแต่ละห้องเรียนให้มีนักเรียนไม่เกิน 20-25 คนครูและนักเรียนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 5. โรงเรียนมีการทำความสะอาดสื่อการเรียนการสอนหรืออุปกรณ์ของใช้ภายในห้องเรียนที่เป็นห้องเรียนปรับอากาศและมีการบิ๊กคลีนนิ่งเดือนละ1ครั้ง 6. การรับประทานอาหารกลางวันของนักเรียนมีการแบ่งเวลาในการรับประทานเป็นช่วงชั้นและจัดที่นั่งให้มีระยะห่างอย่างน้อย1เมตรโดยจะต้องล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร 7. ในการจัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ทางโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ Zoom และมอบหมายงานหรือกิจกรรมต่างๆผ่านระบบออนไลน์โดยมีครูผู้สอนวัดและประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อนักเรียนได้เกิดการเรียนรู้อย่างสูงสุดในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019ชั้นอนุบาลจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านคลิปวิดีโอค่ะซึ่งภายใน